สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวอะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับหรือว่าหลังไมค์หรือว่าตั้งคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่จะได้ SMS แล้วก็เมื่อไหร่เนี่ยที่ได้ใช้สิทธิ์เจ้าตัวชิมช็อปใช้ในเฟส2ตรงนี้นะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยทำสรุปออกมาคร่าวๆนะครับผมว่าทำไมถึงยังไม่ได้ SMS ทั้งที่ลงทะเบียนไปแล้ว3วันนะครับผมคือต้องบอกว่าใครที่ลงวันที่24ไปแล้วเนี่ยมันเท่ากับ3วันไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเราไปดูกันคือเมื่อผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ chimshopchai.com นะครับผมได้เจอรายละเอียดอยู่ข้อหนึ่งนะครับผมว่าการที่จะได้รับ SMS นะครับผมหรืออีเมลของผลการลงทะเบียนเนี่ยก็คือต้องภายใน3วันทำการซึ่งไม่นับซึ่งในทางนี้เขาบอกว่า3วันทำการนะครับว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่เอามานับรวมนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่26 27เนี่ยจึงไม่ถูกนับเป็นวันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคนที่ลงไปวันที่24เนี่ยจะยังไม่ได้ SMS แน่นอนนะครับณวันที่ผมอัดวิดีโอวันนี้ก็คือวันที่28นะครับผมแล้วถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันควรจะได้รับวันที่เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยผมก็สรุป3วันแรกสำหรับการลงทะเบียนคร่าวๆมาให้นะครับผมนะก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนวันที่24ตุลานะครับผมนะให้นับวันที่25ตุลาเป็นวันแรกนะครับผมนะแล้วก็26 27เนี่ยที่เป็นวันเสาร์ที่เนี่ยไม่นับนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยนับวันที่2การลงทะเบียนก็คือวันที่28และวันที่3ของการลงทะเบียนก็คือวันที่29หมายความว่าภายในวันที่29นี่คุณควรจะต้องได้รับ SMS นะครับผมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครลงวันที่24เนี่ยคุณจะได้สิทธิ์ใช้เจ้าตัวชิมช็อปใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่30ตุลาถึง13พฤศจิกายนนะครับผมนะสิทธิ์ใช้ 1,000 แรกนะครับผมสิทธิ์ใช้หมายถึงว่าต้องใช้ 1,000 แรกเนี่ยภายในไม่โทษทีครับต้องใช้เงินที่อยู่ใน 1,000 เนี่ยไม่จำเป็นต้องหมดนะครับผมก่อนวันที่13พฤศจิกานะครับผมนั่นเองนะครับผมนะแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนวันที่25เนี่ยให้นับวันที่28เป็นวันแรกนะครับผมเพราะว่า26 27เนี่ยมันติดเสาร์อาทิตย์ไม่นั้นไม่นับแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ควรจะได้รับ SMS เนี่ยก็คือเป็นวันที่30ตุลานะครับผมนะแล้วก็สามารถน่าจะใช้เงินตัวเนี้ยเริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่1ถึง14พฤศจิกายนนะครับผมนะส่วนวันที่26เนี่ยก็จะตกหลุมเดียวกับวันที่25นะครับผมก็คือจะใช้ได้วันที่1ถึง14กันหรืออาจจะถัดไปอีก1วันนะครับผมนะยังไงเนี่ยถ้าใครถ้านับอย่างเงี้ยได้3วันทำการแล้วนะครับผมนับได้3วันทำการแล้วยังไม่ได้รับ SMS เนี่ยก็สามารถโทรไปที่ call center ของชิมช็อปใช้ได้นะครับเบอร์021111144นะครับผมแล้วก็ลองทำการขั้นตอนดูนะครับผมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ SMS นะครับผมทีนี้เนี่ยไอ้วันที่ที่ผมบอกเนี่ยวันที่30เนี่ยมันจะเป็นวันที่เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนทีนี้เนี่ยผมก็เลยกลับไปดูที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาเคยเผยแพร่ข้อมูลออกมานะครับผมในส่วนเฟส2นะครับผมก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะครับก็คือเขาบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาอ่ะซึ่งมันตรงกับการลงทะเบียนวันแรกที่ผมคาดคะเนไปเมื่อกี้นะครับผมนะก็คือคุณจะได้ SMS วันที่29นะครับผมแล้วหลังจากวันที่คุณได้ SMS เนี่ยจะหลังจากได้หลังจากวันที่คุณได้ SMS เนี่ย1วันนะครับผมคุณจะมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินตรงส่วนนั้นได้นะครับผมนะซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีประกาศไว้ในส่วนของเฟสแรกนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเอาข้อมูลมาจากกระทรวงการคลังเหมือนกันนะครับผมนะเขาเขียนระบุไว้ชัดเจนนะครับผมบอกว่าทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์หลังได้รับ SMS 1วัน SMS 1วันคือ SMS ว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับผมนะว่าถ้าวันที่29ตุลาคุณได้รับสิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนวันที่24ตุลานะครับผมนะวันที่29คุณได้ SMS วันที่30เนี่ยคุณก็จะได้ใช้เงินใน G Wallet อันที่1กระเป๋าใบ1นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันตรงตามที่ทางกระทรวงคลังประกาศไว้ตรงเฟส2นี้เป๊ะเลยนะครับผมก็คือสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่30คือตอนแรกเนี่ยผมก็มีความสับสนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สับสนนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็สับสนเหมือนกันว่าไอ้3วันเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าพอมานั่งอ่านเนี่ยมันเป็น3วันทำการนะครับผมนะแล้วก็หลังจากได้ SMS เนี่ย
คุณก็ยังมีเวลาไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์อีก1วันนะครับผมนะภายในวันนั้นน่ะนะอีกวันนึงคุณก็สามารถใช้งานเจ้าตัวG-Wallet ใบที่1นะครับหรือเงิน 1,000 บาทได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็ไอตัวแมสเซจด้านล่างเนี่ยที่บอกว่าถึง30พฤศจิกายนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมพอดีว่าอันนี้เนี่ยผมแคปจะเอามาจากเฟส1นะครับผมฉะนั้นเนี่ยวันที่เขาก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้แค่ให้อ่านเงื่อนไขให้ถูกต้องตรงกันแค่นั้นเองนะครับผมให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าคนที่ลงทะเบียนวันที่24นะครับผมวันที่29ตุลาคมคนจะได้ SMS นะครับผมนะเราก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่30ถึง13นั่นเองนะครับผมนะส่วนวันที่25คนลงวันที่25เนี่ยก็อาจจะได้ SMS วันที่30กันนะครับหรือว่า26เนี่ยก็ได้ SMS วันที่30นะครับผมก็อาจจะเป็นไปตามนี้หรืออาจจะมีอะไรคลาดเคลื่อนอีกนิดหน่อยวัน1ไม่เกิน1วันนะครับผมนะยังไงเนี่ยถ้าไม่ได้ภายในวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ SMS ภายในวันที่ผมเขียนไปสำหรับถ้าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไม่ได้ SMS นะครับผมหลังจาก3วันทำการให้คุณนับของคุณเองนะครับ3วันทำการนะครับผมไม่นับวันลงทะเบียนนะครับไม่นับวันลงทะเบียนนะวันที่24เนี่ยถือว่าเป็นวันลงทะเบียนของคุณวันแรกที่คุณลงทะเบียนไม่นับวันนั้นนะครับผมให้นับถัดอีก3วันนะครับผมนะอย่างตัวอย่างเนี้ยก็คือถ้าคุณลง24คุณไม่ต้องนับ24นะครับให้นับ25เป็นวันแรกนะครับผมแล้วก็ไม่รวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ